สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติของไอเทมที่มีชื่อว่า Record of Tissue นั่นเองครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงอีเวนต์กิจกรรม4ปีแจกตัวละครเลเวล150ผู้เล่นทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่รวมถึงคนที่อยากจะเข้ามาเล่นผู้เล่นที่รีเทิร์นเล่นแล้วเลิกไปแล้วรีเทิร์นกลับมาเนี่ยก็อยากจะกลับมาเล่นแล้วทุกคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เกิดความสงสัยหนึ่งขึ้นเหมือนกันครับไม่ว่าคุณจะไปดูคอมเมนต์ช่องไหนไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเป็นไลฟ์สตรีมหรือเป็นกลุ่ม Facebook คุณจะเจอกับคำถามหนึ่งครับว่าเท็ดชู่คืออะไรครับทำไมเรียกเท็ดชู่ครับหน้าตาก็ไม่เหมือนเท็ดชู่นะครับชื่อมันก็เป็นบันทึกเรคคอร์ดไม่ใช่หรอครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติของไอเทม Record of Tissue ว่าทำไมเจ้าสิ่งนี้มันถึงถูกเรียกว่าทิชชู่นะครับเพื่อไขข้อสงสัยของผู้เล่นใหม่ทุกคนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็คงจะต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าไอ Record of Tissue เนี่ยเราใช้คำว่า Record of Tissue แล้วกันนะเพราะว่ามันมี6อาชีพ12ชิ้นขอเรียกรวมๆว่า Record of Tissue นะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นไอเทมที่มาในช่วงยุคแรกๆของการเปิดการันตี Not For Sale หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าราคามันสูงไม่มีคนรับเปิดการันตีพ่อค้ารับเปิดการันตียังแทบไม่ถือกำเนิดหรือถึงรับก็เรทแพงมากๆดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่จะมีไอเทมชิ้นนี้เป็นคนแรกๆได้จะต้องเติมเปิดเองในราคา 22,500 บาทเท่านั้นและแน่นอนครับว่าเรคคอร์ดอาชีพแรกๆที่มาเนี่ยก็คือนักดาบหนูทดลองยาอีกแล้วครับใช่ไหมและไข่เนี่ยมันเว้นช่วงนานมากปกติเนี่ยไข่ฟองหนึ่ง Not For Sale เปลี่ยนเจนชิ้นหนึ่งเนี่ยจะมาทุก2อาทิตย์ใช่ป่ะแต่ไอ้ Record of Tissue เนี่ยมันเว้นบางทีอ่ะ1เดือนหรือ2เดือน3เดือนแล้วถึงจะมีของอาชีพถัดไปออกมามันเว้นช่วงนานมากครับแล้วก็คุณต้องเข้าใจก่อนว่า Record 1ที่มันเป็นไอเทมที่ผมเปิดให้คุณดูอยู่ตรงเนี้ยกับ Record 2ที่เอามาคอมโบอ่ะบางชิ้นเนี่ยเป็นปีเลยนะครับกว่าที่ Record 2จะออกมาดังนั้นคุณจะอยู่ในสภาวะที่คุณต้องใช้เรคคอร์ด1ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูในรูปนะครับ Record of Swordman เนี่ย ADK บวก 5% ทุกการอัพแบส2เลเวลได้ ADK 15หน่วยอัพ10ได้75ถ้าใส่กับหมวกแลบมันจะเพิ่มตีไกล 15% ถ้าเกิดว่าเอาไปใส่กับรอยัลการ์ดได้ลดคูลดาวน์เอิร์ธได้ 2.2 วินาทีเอ๊ะมันก็ดูดีนะครับมันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรไม่ใช่หรอครับผมต้องกราบเรียนคุณผู้ชมทุกคนอย่างนี้นะครับว่า ADK ที่ได้จากอันเนี้ยมันเป็น ADK ใหม่ครับ ADK ใหม่ก็จะกำกับหน่อยอย่างเช่นสมมุติแบบว่าคุณได้ ADK มา50หน่วยจากโบนัส ADK ใหม่มันก็จะเป็น50หน่วยครับมันจะไม่ได้ไปแอมคูณนู่นนี่นั่นมันก็50ตรงๆเลยก็อ่อนมากๆส่วน ADK 75หน่วยจากแบชเนี่ยถือว่าแรงเพราะว่ามันเป็น Equip ADK ถ้าเกิดว่าคุณกดธาตุมันก็เปลี่ยนธาตุถ้าคุณมีตัวคูณ 200% มันก็จะเพิ่มอีก 200% กลายเป็น ADK 225หน่วยอุ้ยโอเคเลยดีมากตีไกล 15% ก็ดูดีใช่ไหมโอ้โหสายพ่นนี่โหดแน่ๆร้อยหอกก็น่าจะโหดใช่ป่ะแล้วโอ้โหเล่นกับอุ้ยดูสิครับรอยัลการ์ดได้ลดคูลดาวน์เอิร์ธไดลง 2.2 วิโหดแน่ๆสกิลรัวๆตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มแต่ผมบอกไว้เลยครับว่าทุกอย่างที่คุณคิดมันผิดหมดเลยครับเอาเริ่มจากรอยัลการ์ดก่อนอันนี้ไม่ค่อยมีประเด็นมากลดคูลดาวน์เอิร์ธได้ 2.2 วิเอาแหละมันทำให้คุณสามารถใช้เอิร์ธไดได้บ่อยมากขึ้นแล้วก็ทุบได้แบบโอเคดาเมจไม่แย่แต่ณแพทวันนั้นแบนิชชิ่งพอยต์แรงกว่าเอิร์ธไดอาการที่แบบคุณแทงแบนิชชิ่งพอยต์ทีละ 50,000 30,000 น่ะแต่แม่งแทงได้วีละ5ทีทำให้ดาเมจของคุณน่ะแรงกว่าเอิร์ธไดไปแล้วกลายเป็นว่ารอยัลการ์ดไม่เล่นยอมถ้าจะใช้เอิร์ธไดนะผมยอมแบนิชชิ่งพอยต์ดีกว่าจ่ายตังค์ 22,500 บาทแม่งแบนิชชิ่งแรงกว่าผมยอมกำตังค์ไปซื้อ Imperial Shield กับ Imperial Spear แล้วแทงปึ๊กๆๆดอกละ 50,000 น่ะ
คุ้มกว่าจ่ายตังค์ 20,000 เยอะเลยครับอ่ะโอเคชาวรอยัลบอกไม่เอาเอิร์ธไดฟ้าบอกคอแตกอะไรแม่งแบนิชิ่งพอยต์แรงกว่าจ่ายตังค์ 200แทงได้รัวกว่าแรงกว่าโหดกว่าของราคา 22,500 อ่ะงั้นรูนรูนคือคนที่จะกอบกู้ไอเทมชิ้นนี้ได้ชาวรูนบอกเฮ้ยรูนพ่นว่าไงได้ตีไกล 15 เปอร์เลยนะเว้ยรูนพ่นบอกผมไม่ใส่พี่ผมใส่ฮาร์ดวิงแฮร์แบนอยู่เอารถดีเลย 100% ถ้ารถดีเลยผมไม่ 100% ผมพ่นรัวๆไม่ได้ใครจะใช้ก็ใช้ผมไกปูรูนพ่นขี่มังกรวิ่งหนีไปละเสร็จแล้วพอรูนพ่นขี่มังกรวิ่งหนีไปแล้วก็เหลือรูนคิรูนกายรูนกายรูนคิบอกเอ้ยมันก็ให้ EDK เยอะอยู่ไหนลองกดมาลองสิซื้อเลย2อันแม่ง EDK 150กับ EDK 10% แม่งต้องแรงมากแน่ๆวิ่งเข้าไปตีไข่ปับปับปับเป็นสตรีมเมอร์บอกว่าเป็นสตรีมเมอร์วิ่งเข้าไปตีไข่ปับ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 คนดูแบบเฮ้ยแรงนะครับเนี่ยแต่ผมว่ามันแปลกๆว่ะคุณลองเปลี่ยนไปใส่ประดับบาโกอันละประมาณ 2-3M หน่อยสิครับตอนนั้นก็ราคาประมาณอันละ50บาท30บาทพอใส่บาโก2ข้างปั๊บแม่งตีแรงเท่าเรคคอร์ดออฟซอร์ทแมนแบบสมมุติว่าตีได้แสนนึงอ่ะพอใส่บาโกปุ๊บแม่งตีได้แสนนึงเท่ากันแล้วก็แบบได้แอทแทคสปีดเพิ่มอีก 10 เปอร์ด้วยถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อศัตรูทุกประเภท 7% ตรงนี้เนี่ยมันเป็น EDK แบบเป็นตัวคูณสมมุติคุณมี EDK ตั้งต้น 1,000 อ่ะมันก็ได้ที่70ซึ่งรูนตอนนั้นอ่ะมันถึงอยู่แล้ว EDK 1,000 ใส่1อันได้70หน่วยเอ้ามันก็เท่ากับ Effect Upbeat Level 10นี่ครับ70หน่วยใช่แถมยังเปลี่ยนธาตุได้แล้วก็ยังมีตัวแอมตัวคูณอื่นๆด้วยแล้วนอกจากนั้นคุณจะได้ Attack Speed 10% ด้วยเอ้ยแต่ว่าเทชชูอ่ะมันมี ADK โบนัส 5% ไม่ใช่เหรอครับ ADK โบนัส 5% นี่คุณตัดทิ้งได้เลยครับเป็น ADK ใหม่มันห่วยมากๆถ้าคุณสงสัยคุณสามารถเข้าไปดูคลิปเรื่องของ ADK ใหม่ในช่องผมได้นะครับผมอธิบายเอาไว้แล้วเสร็จแล้วทุกคนที่ดูสตรีมตอนนั้นก็อ้าปากค้างแล้วก็แบบเชี่ยของราคา 22,500 บาทแม่งแพ้ประดับบาโกโง่โง่ราคาไม่เกิน50บาทใครจะซื้อก็ซื้อครับไก่ปูจากนั้นรูนสายตีทุกคนเว้ยแม่งแบบตอนแรกกำตังจะไปซื้อไข่และ20,000บาทพอเห็นสตรีมเมอร์รีวิวปุ๊บเก็บตังค์20,000บาทลงกระเป๋าแล้วก็ไก่ปูไม่ซื้อเรียกได้ว่าตอนนั้นใครที่ซื้อเทชชู่เอาไว้20,000บาทเนี่ยแม่งคือการเอาตังค์ไปเททิ้งเลยครับเพิ่มเติมก็คือเขาเรียกกันว่าบาโกนาว่ามีรูแต่ตอนนั้นการ์ดส่วนประดับดีๆยังไม่มีหมายความว่ารูที่มีก็ไม่ได้ยัดอะไรนะก็ปล่อยแม่งเป็นรูว่างเฉยๆเพราะแบบไม่มีอะไรจะใส่ครับเต็มที่เลยคือกิกันเทสราคาเป็นหมื่นเลยตอนนั้นแล้ววลีนี้ก็เริ่มมาจากรูนไนท์ว่าโอ้โหตังค์ 20,000 ซื้อมาแม่งตีแรงเท่าพาโก50บาทถ้าผมจะซื้อไอ้กระดาษเรคคอร์ดอันนี้นะผมเอาตังค์ไปซื้อเทชชู่มาเช็ดตูดยังคุ้มกว่าอีกนั่นแหละครับคือครั้งแรกที่คำว่า Record of Made มีคำว่าทิชชู่อยู่ในชื่อนั่นก็คือกระดาษเช็ดตูดทิชชู่เช็ดตูดนั่นเองครับเอาล่ะเคสของเหล่าอัศวินรูนไนท์เนี่ยเขาก็อาจจะเรียกได้ว่าจะปวดรวดร้าวในการที่ไอเทมราคา 22,500 บาทแรงเท่ากับบากูนาว่าครับแล้วรูนทุกคนในตอนนั้นก็ใส่บากูนาว่าหมดเลยไม่มีใครใส่ Record of Swordman เลยครับเพราะแม่งแรงเท่ากันก็เรียกได้ว่าปริมาณเทชชู่ในเซิร์ฟตอนนั้นน้อยมากๆเทชชู่ของนักดาบน้อยซึ่งมันก็จะส่งผลในตอนหลังที่คอมโบครบทุกชิ้นเข้าแล้วเทชชู่นักดาบราคา 50,000 60,000 70,000 เลยเพราะ Record 1ไม่มีใครเปิดจนในเซิร์ฟเนี่ยคุณยกมือขึ้นมา1มืออ่ะแล้วคุณนับชิ้นได้เลยครับว่ากระดาษเรคคอร์ดซอร์ทแมนที่เดียวได้อ่ะมีไม่เกินมือของคุณน่ะแค่นั้นเลยเว้ยราคาเกือบแสนน่ะตอนที่คอมโบเรคคอร์ด2เข้าอ่ะเดี๋ยวเรามูฟออนไปอาชีพอื่นกันดีกว่าครับอาชีพถัดมาเนี่ยก็คือเมอร์แชนต์นะครับเมอร์แชนต์เนี่ยก็หนักเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าคุณดูเอฟเฟคของเรคคอร์ดออฟเมอร์แชนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะเฮ้ยมันได้ลดดีเลย์เว้ยเฮ้ยมันได้เพิ่มดาเมจทางกายและเวทเว้ย
เอาเวทมาทำไมก็ไม่รู้พ่อค้าไม่ได้ใช้เวทอ่ะเอาล่ะก็ผ่านไปเรามาดูเอฟเฟคข้างล่างดีกว่าคอมโบแอคบูมเมอร์แรงเฮ้ยดูดีเลยป่าแอคบูมเมอร์แรงเบิ่มๆลงถัดมาอีกอุ้ยลดไล่อาร์มแคนนอน 50% ลดดีเลย์ด้วยโอ้โหเบิ่มๆถัดมาข้างล่างอันล่างสุดเพิ่มดาเมจกายภาพทุกขนาด 10 เปอร์ก็โอเคนะเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะพอยชั่นสปอร์อีกพอยชั่นเอามาทำไมใช่ครับและนี่แหละครับก็คือบ้งที่2ของตระกูลเรคคอร์ดอย่างแรกเลยครับแอคมูมอแรงสามารถป่ารัวๆได้ลดคูลดาวน์เบิ่มๆเว้ยแต่ใส่ได้170เพราะต้องเอาไปใส่กับหมวกแล็บถึงลดคูลดาวน์ได้เอ๊ะแล้วมันมีข้อเสียไหมครับข้อเสียมีครับแอคมูมอแรงเบามากๆครับเบากว่าอาร์มแคนนอนกับแอคทอร์นาโดซะอีกครับการที่คุณเอาแอคบูมแมลงมาใช้ตอน170เนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แอคบูมแมลงตอนเลเวล99เลเวล100เก็บเวล120เก็บเวล130เนี่ยมันเป็นสกิลที่ดีมากๆแต่ดันใส่ได้คอมโบตอน170แล้วใครมันจะเอาแอคบูมแมลงไปเวลมอนเลือด 200,000 400,000 600,000 ปลาขวานดอกละ 50,000 ใครมันจะไหวใช่ไหมอ่ะปัดตกไปไหนลองดูอาร์มแคนนอนได้อย่างน้อยอาร์มแคนนอนที่มันไม่ต้องมีบัฟอะไรเลยก็แรงกว่ามันจะต้องแจ่มว้าวแน่ๆเลยครับสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งบอกว่าลดไล่สกิลแบบแปรผันคือลดไล่ที่สกิลไม่ใช่การลด VCT 50% ใส่เทชชู่นี้จะมีหลอดเพราะว่าไม่สามารถใส่ประดับลด VCT ให้รวม 100% ในตัวได้สตรีมเมอร์คนนี้เขาแบบเฮ้ยเรามีของลดไล่ 100% ทั้งตัวแล้วครับเราอาร์มแคนนอนไล่หลอดครับยิงปิ้ว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 ใส่เทชชู่ออฟเมอร์เชนเข้าไปปั๊บลดไล่เหลือ 90% แต่ 90% เนี่ยมันได้ลดไล่พิเศษอีก 50% กลายเป็นว่าลดไล่ 95%จากนั้นการไล่อาร์มแคนนอนของเขาก็มีหลอดซึ่งอาร์มแคนนอนเป็นสกิลที่พิเศษนะครับเพราะว่าอาร์มแคนนอนเนี่ยเป็นสกิลที่จะไม่มีโมชั่นถ้าเกิดว่าคุณไล่หลอดแต่ถ้าคุณมีหลอดเมื่อไหร่โมชั่นมันจะนานมากถึง14หรือ17เฟรมนี่แหละครับและการทำให้คุณยิงอาร์มแคนนอน1นัดถ้าเกิดว่าไล่หลอดคุณจะยิงได้วิละ5นัดด้วยการไล่โมชั่นแต่ถ้ามีโมชั่นอาจจะได้ประมาณ 1.5 วิยิงได้1นัดขึ้นอยู่กับ attack speedแล้วสตรีมเมอร์คนนั้นก็บอกว่าเอามาทำอะไรเนี่ยใส่แล้วแม่งมีหลอดไล่ยอมไม่ใส่ดีกว่า DPS ดีกว่านี้เยอะไล่ไล่หลอดด้วยตีเร็วกว่าด้วยจากนั้นถัดมาครับสำหรับอาชีพเจเนติกเจเนติกเนี่ยสำหรับสายคัทแคนนอนก็คงต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้คุณปาคัทแคนนอนได้แรงที่สุดในตอนนั้นแหละครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจทุกประเภทกับทุกขนาดให้จุกๆเลยแต่สิ่งที่ชาวเจเนทุกคนบอกก็คือจะเอาปลาเห็ดมาทำไมไม่ใช่มาริโอฮะไม่ได้กินเห็ดแล้วตัวใหญ่ขึ้นแล้วคุณดูดิเราคัดแคนนอนกันนัดละ 100,000-200,000 แม่งมาปลาเห็ดนัดละประมาณ 50,000 ใครจะใช้กระสุนเม็ดหนึ่งเนี่ยราคา200เซนีกระปุกเห็ดที่จะเอามาปลาเนี่ยแม่งอันละ 3,000 ใครจะใช้ก็ใช้ไก่ปูและเรคคอร์ดออฟเมอร์ชันก็เป็นเรคคอร์ดอีกอันนึงครับที่สมาคมพ่อค้าบอกไก่ปูกันดีกว่าพวกเราคือมีแล้วมันก็ดีนะมันยิงแรงดีแต่ด้วยเงื่อนไขที่มันให้มาเนี่ยมันให้มาแค่ความแรงเลยครับแต่ไม่มีอะไรที่ใช้งานจริงได้นอกจากความแรงที่เพิ่มขึ้นนิดเดียวแค่นั้นเองสู้ใส่ประดับเดิมๆดีกว่าเนาะอย่างเช่นแบบว่าประดับถุงมือ MC หรือว่าใช้พวกประดับจากอีพิโซดยังคุ้มกว่าก็เป็นเรคคอร์ดที่บ้งไปอีกชิ้นนึงครับสำหรับเรคคอร์ดออฟเมอร์แชนและอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือ Record of Mage ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอ่านเอฟเฟกต์เนี่ยเฮ้ยดูดีเลยนะโอ้ลดไล่10เปอร์เว้ยวิถ้าเกิดว่าอัพเซฟตี้10เนี่ยได้จอกเกาะ 50% เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นวอล็อกใส่กับหมวกเนี่ยลดฟิก 0.3 เว้ยโอ้โหเพิ่มดาเมจโคเมจกับเวทไร้ธาตุโคตรเยอะเลย 30% กับ 15% ส่วนถ้าเกิดว่าเล่นซอเนี่ยวิมีโอกาสใช้ Musical Amp Level 5ครับแล้วก็เพิ่มดาเมจ Psychic Wave อีก 30% ครับดูยังไงเนี่ยชิ้นนี้มันก็น่าจะดีป่ะครับ
คำตอบคือเอาไปเก็บเลยครับพอๆกับนักดาบเลยครับอันเนี้ยเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเรามาเบรกดาวกันทีละบรรทัดเลยครับอย่างแรกเลยเว้ยลดไล่ 10% ถุงมือมีเชียนโกฟก็ให้ลดไล่ 10% เท่ากันครับจอกเกาะ 50% ถุงมือเมจิกเชียนโกฟก็ให้จอกเกาะ 50% เท่ากันครับแต่ถุงมือเมจิกเชียนโกฟมีเพิ่มดาเมจเวททุกธาตุไม่ทุกธาตุ5ธาตุ 5% ครับแต่เรคคอร์ดออฟเมจไม่มีครับทำให้ยิงเบากว่าเท็ดชู่ราคา 22,500 บาทแม่งยิงเบากว่าเมจิกเชียนโกฟอันละ 4,000 เราอาจจะพูดถึงแค่ตัวไอเทมเอฟเฟคเฉยๆแต่คุณยังไม่ได้พูดถึงคอมโบเลยใช่ไหมเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงวอร์ล็อกแล้วกันนะอย่างแรกเลยเว้ยลดฟิก 0.3 วิเนี่ยวอร์ล็อกทุกคนแม่งถามเป็นคำเดียวกันเลยครับเอามาทำไมเอามาเพื่อเพราะอะไรครับหมวกวอร์ล็อกทุกคนเนี่ย ME5ลดฟิก 0.5 วิแล้วก็ใส่คอร์สวอลล็อกลดฟิกอีก 0.5 วิเป็น1วิสกิลของวอลล็อกมีฟิก1วิจะเอามาอีก 0.3 เพื่องั้นลดไล่ฟิกเนี่ยไม่ต้องใช้เราไปพูดถึงดาเมจโคเมตดาเมจโคเมตตอนนั้นเนี่ยประมาณ 50,000 ถึง 70,000 แบบใส่หมวกคอมโบแล้วจะยิงใครตายผมคิมสันล็อกทีละล้าน4ล้าน5มันไม่เวิร์กหรอครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยแม่งไม่เวิร์กเลยเว้ยเรคคอร์ดออฟเมจอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นวอร์ล็อกในแพทวันนั้นนะแม่งไม่มีใครใช้หรอกโคเมทเนี่ยโคเมทแม่งดอกละ 50,000 60,000 70,000 ใส่คอมโบหมวกแล็บต่อให้ใส่การ์ด GY เข้าไป2ใบอ่ะแม่งยังยิงได้แค่แสนเดียวแบบแสนเดียวจริงๆที่เป็นแสนท่วนอย่างเงี้ยแล้วฟิกเนี่ยจะเอาไปลดทำไม 1.3 วิในเมื่อสกิลแม่งมีฟิกแค่1วิท่วนฮะผมถามจริงถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นวอร์ล็อกแล้วคุณจะซื้อเรคคอร์ดออมเมทราคา 22,500 บาทไอ้นี่เมจิเชียนโกฟแม่งยิงแรงกว่าจ่ายแค่ 4,000 แถมยังยิงแรงกว่าตั้ง 5% ผมใส่เรคคอร์ดออมเมทเว้ยบิลตอนนั้นที่เล่นกันมันคือการยิงคิมสันล็อกเม็ดละ 500,000 600,000 700,000 ใช่ไหมแต่ถ้าคุณใส่เรคคอร์ดออมเมทคุณก็จะยิงได้สมมุติ 600,000 ก็เป็น 600,000แต่ถ้าคุณใส่เมจิเชียนโกฟคุณจะไม่ได้ยิง 600,000 เว้ยคุณจะยิงเป็น 602,000 603,000ซึ่งมันแรงกว่าในราคาแค่ 4,000 ส่วนเรคคอร์ดแม่ง 20,000 ซื้อมาทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะงั้นความหวังเนี่ยมันอยู่ที่ซอร์เซเลอร์ละคุณใช้มิติคอลแอมเรล5ได้โอกาส 5% เลยนะเว้ยแถมยังไซคิกเวฟ 30% แรงขึ้นด้วยซอร์เซเลอร์ตอนนั้นที่ได้สัมผัสก็บอกว่าไอ้ Mythical Amp เนี่ยใครจะใช้ก็ใช้นะครับคือฟาร์มแบบ5เนี่ยเวลายิงๆเนี่ยมันจะต้องเดินเพื่อที่จะหลบสกิลหลบ AB หลบ Water Ball หลบ Earthquake หลบ Soul Destroyer หลบนู่นหลบนี่แต่พอมันติด Mythical Amp เนี่ยตัวแม่งยืนอยู่เฉยๆเดินไม่ได้ติดโมชั่นทำให้ตายจากที่Sorcerer บอกโอ้ยผมฟาร์มแล็บ5มา5ชั่วโมงไม่เคยตายเลยครับ Record of Mate มาวันแรกลองใส่ปั๊บแม่งแค่ครึ่งชั่วโมงตายไป20กว่าตัวเพราะตัวแม่งกระตุกติด Mythical Amp Sorcerer คนนั้นบอกใครจะใส่ก็ใส่ถอดและไกปู Damage Psychic Wave ก็อย่างเน่าได้แค่ 30% ซอตอนนั้นครับเขาจะใส่เซตนี้กันครับ Celine Ribbon กับ Celine Boost จุกๆซึ่งการใส่ Celine Boost นะครับจะทำให้คุณโจมตีตอนนั้นเซรีมันบั๊กด้วยนะทำให้คุณโจมตีบอสได้แรงขึ้นถึง 60% สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณไซคิกเวฟใส่บอสเนี่ยได้ดอกละ 100,000 ถ้าคุณใส่เรคคอร์ดออฟเมทจะกลายเป็นดอกละ 130,000 แต่ถ้าคุณใส่เรดเซรีนเข้าไปปั๊บคุณจะไซคิกเวฟได้ดอกละ 400,000ซอร์เซเลอร์ตอนนั้นบอกใครจะใส่ก็ใส่เรคคอร์ดออฟเมทไกปูแม่งกระดาษเทชชู่เช็ดตูดและนั่นแหละครับหลังจากเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์นี้เรคคอร์ดนักดาบก็กากเรคคอร์ดพ่อค้าก็กากเรคคอร์ดของนักเวทก็กากมันก็เกิดประโยคว่าใครจะใช้ก็ใช้ครับไอ้กระดาษอันนี้เนี่ยแม่งผมเอาตังค์ไปซื้อกระดาษเช็ดตูดยังคุ้มกว่าอีกแล้วนั่นแหละครับคือที่มาของทิชชู่เช็ดตูดและผู้คนในเกมก็ขนานนามเรคคอร์ดว่าทิชชู่และจนทุกวันนี้มันมีคอมโบ2เข้ามาแล้วมันก็ยังเป็นทิชชู่อยู่ครับเพราะว่ามันกลายเป็นทิชชู่ไปตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณรู้ไหมว่าผมต้องใส่ทิชชู่เช็ดตูดเปล่าๆเนี่ย
มากี่วันกี่เดือนกี่ปีถึง Record of Made 2จะเข้าและนั่นก็คือที่มาของ Tetsu ครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับที่มาที่ไปของ Record of Tetsuชอบหรือเปล่าครับคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมเอาล่ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับบายครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ